อุ้ยตายละตูดใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนี่อยู่ในห้องน้ำตัวเองนะคะที่บ้านนะนี่จะรีวิวกางเกงนะคะสำหรับเล่นสกีนะคะของนี่กับของสามีนะคะแล้วก็เป็นรองเท้านะคะสำหรับเดินบนภูเขาที่มีหิมะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็สำหรับเดินเล่นก็ได้นะคะสำหรับที่แบบต้องใช้เวลาที่มีน้ำแข็งหิมะเยอะๆเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะอันนี้แบบดีมากนะคะคือนี่ดูจากการสัมผัสการได้จับได้ลองนะคะนี่ก็เลยซื้อมานะถามว่ามันพอดีเป๊ะไหมกับเท้านิดๆก็ว่าไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันโอเคนะนิดก็เลยซื้อมานะคะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้าน Harris นะคะนี่นะคะนิดให้ดูจากด้านข้างก่อนนะคะนิดซื้อไซส์ใหญ่มาเลยนะเพราะว่านะคะสำหรับนิดใส่กางเกงซ้อนได้ประมาณ 1-2 ตัวเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีสายตรงนี้ด้วยนะสำหรับแบบว่าไม่ให้กางเกงหลุดนะคะนิดก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็เอาไซส์ใหญ่มาเลยนะนี่นะคะนี่นะคะความยาวนะคะก็โอเคนะคะน้ำแข็งไม่เข้านะคะแล้วก็ไม่คับมากนะคะตรงนี้ก็จะมีซีฟอยู่นะคะนี่นะคะเวลาที่เราเล่นสกีนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดจะลุ่ยนะเพราะว่าเขามียางรัดอยู่นะคะด้านหลังนะคะก็โอเคเลยนะนี่นะคะสามารถดึงออกได้นะคะสามารถแกะออกได้นะตัวรัดตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะสามารถแกะออกได้หมดเลยนะคะทรงก็โอเคสีก็โอเคนะคะนี่ชอบมากเลยนะอย่างที่บอกนี่ซื้อแบบใหญ่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อใส่กางเกงเลกกิ้งนะคะเทมโฮเซ่หรือไม่ก็กางเกงที่แบบว่าวอร์มอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปออกกำลังกายไปเดินเล่นนะคะแล้วพอเราเล่นสกีเสร็จแล้วเข้าตึกเนี่ยเราก็สามารถถอดออกได้นะแต่ว่านี่คิดว่าเราคงไม่ได้เล่นสกีนะคะแต่ว่าเราคงไปเดินแบบเดินเล่นหิมะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเดินนานๆนะคะเราก็เลยต้องมีกางเกงแบบนี้นะคะน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่ามีแล้วนะคะนิดก็เลยซื้อแบบของนิดกับของสามีใหม่นะคะก็เลยได้มาเนี่ยคือของสามีนิดนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะนี่ให้ดูของนิดก่อนนะคะทีนี้มาดูรองเท้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวนี้ใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะคะข้างในเนี่ยดูอุ่นมากอ่ะคือเขาดูแบบโอเคเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่นี่ไม่ได้สวยถุงเท้านะแต่นี้ซื้อมานะคะไซส์ใหญ่มากนะนี่นะคะใหญ่กว่าเท้าตัวเองเนี่ย2ไซส์เลยนะคะคือมันไม่ได้โชว์ความสวยงามนะนี่บอกเลยนะคะมันเพื่อความอบอุ่นจริงๆนะนี่นะคะใหญ่มากเลยนะตรงข้อกางเกงนะคะก็สามารถเอาลงได้นะคะเขามีขนาดที่ใหญ่นะคะหรือไม่ก็มีซีฟนะคะดึงซีฟออกได้นะคะเพื่อให้มันกว้างนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยจะหนามากนะอย่างที่บอกนะคะจะดูไม่สวยนะคะแต่อุ่นไว้ก่อนนะนิดใส่แล้วก็โอเคนะคะคือนิดสำหรับนิดเนี่ยนิดรู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึงตรงช่วงข้อเท้านะคะมันจะสูงไปนิดนึงนะคะแต่นิดเห็นรีวิวนะคะเขาบอกว่าต้องให้ยาวขึ้นมาถึงข้อนะคะเพื่อหิมะจะได้แบบไม่เข้าในกางเกงนะคะเวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะสะดวกนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะโอเคเลยนะโอเคเลยนะคะเพื่อความอบอุ่นนะคะไม่ใช่แบบว่าสวยงามเนาะคู่นี้นะคะราคาสูงนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ให้ดูราคานะคะเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่านะนี่นะคะเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะคะของสามีนิดก็จะเป็น NFX 5000นะคะไซส์ M นะคะลดราคาเหลือ89.99นะคะกันลมกันน้ำนะคะน้ำเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเป็นซีฟอะไรนะคะวิธีซักเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะคะส่วนของนิดเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่10,000นะคะ NFX นะคะไซส์ L นะคะลดเหลือ99.99นะคะอันนี้จะเป็นของ North Finder นะคะโอเคเลยนะของสามีนิดมีเข็มขัดด้วยนะคะส่วนของนิดก็จะมีแบบสายข้างหลังนะของสามีนิดไม่มีเอี้ยมนะคะเหมือนเอี้ยมเนาะที่เขาเรียกกันนะคะของนี้จะมีอยู่ข้างหลังนะคะนี่นะเราก็สามารถดึงออกได้นะคะวิธีแกะก็ง่ายมากเลยนะคะแค่ดึงตรงนี้นะขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะโอเคเลยนะ
ของสามีนะคะสามีนี่เขาลองปุ๊บเขาก็ชอบเลยนะคะเขาก็ซื้อมานะทางที่นี่ก็บอกแล้วนะคะว่าการกันน้ำเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดีพอนะคะเหมือนของนิดนะเพราะอันนี้จะอยู่แค่ 5,000 นะคะแต่สามีนี่บอกว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกลองดูก่อนนะอย่างนึงเราก็ยังไม่เคยมีนะคะแบบ 5,000 นะก็มาลองดูก่อนนะคะน้ำอาจจะเข้าแบบคือเราไม่ได้อยู่ในน้ำเนาะเราอยู่บนหิมะอาจจะไม่เข้าขนาดนั้นก็ได้อาจจะไม่ซึมมากขนาดนั้นก็ได้นะคะก็มาทดลองดูก่อนนะว่าโอเคไหมนะส่วนของนิดเนี่ยนิดลองแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าติดลบ5องศานะนิดใส่ไปรับไปส่งน้องซาร่านะคะนิดรู้สึกว่าโอเคมากเลยอ่ะอุ่นไม่รู้สึกว่าหนาวเลยทั้งที่แบบบางครั้งนี่ใส่กางเกงตัวเดียวบางๆเลยไปรับลูกหรือไปส่งลูกเนี่ยนี่รู้สึกว่าลมมันเข้ากางเกงอ่ะมันเย็นแบบสั่นไปหมดเลยนะแต่ตัวเนี้ยเนี่ยลมไม่เข้าจริงๆนะคะคือเขาไม่ผ่านเลยอ่ะมีความเย็นนิดๆเองนะมีความรู้สึกว่าเย็นนิดๆนะคะดีมากคือชอบมากเลยนะคะวันนี้นิดก็จะใส่เลยนะไม่ต้องซักนะคะใส่เลยนะเพราะว่ามีงานนะคะไวนักส์นะคะสำหรับเด็กๆนะวายไวนักส์นะคะที่ในหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะเดินนะคะจุดไฟนะตะเกียงนะคะแล้วเราก็แบบว่าคือไม่ใช่ตะเกียงนะเป็นแบบไม้คบเพลิงนะคะเราก็เดินเข้าป่าเดินเล่นกันตอนกลางคืนนะคะไปถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าก็จะมีนิโคลัสนะคะแต่งตัวเป็นแบบว่าตัวซานตาคลอสนะคะแล้วก็แบบแจกของขวัญให้เด็กๆนะคะมีนางฟ้านะแล้วก็ให้เด็กๆโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมาร้องเพลงนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็สังสรรค์ในหมู่บ้านนะคะก็จะมีดื่มฟรีกินฟรีนะคะแต่ว่าเราสามารถบริจาคเงินได้วันนี้ก็จะมีงานนี้อยู่นะคะนี่ก็เลยจะทดลองใส่ไปอีกครั้งนึงนะคะแต่วันนี้เนี่ยอากาศไม่หนาวมากนะไม่หนาวเหมือนตอนที่นิดใส่ทดลองนะคะ5องศานะนิดซื้อมานานแล้วนะคะนิดซื้อมาหลายวันแล้วนะก็คือไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าหลายวันแล้วนะคะเพื่อทดลองก่อนนะเผื่อแบบว่าเราอาจจะเอาไปเปลี่ยนหรือเอาไปแบบว่ามันไม่พอดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันอาจจะมีผิดพลาดได้นะเราสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะคะแต่สรุปแล้วเราก็เอานะคะนิดจะเอาเลยนะคือไม่เปลี่ยนนะคะเพราะนิดชอบมากนะอย่างที่บอกว่าติดลบ5องศาเนี่ยใช้ได้เลยนะคะไม่หนาวมากนะทีนี้ก็มาดูรองเท้ากันบ้างนะคะอย่างที่นิดใส่ให้ดูเลยนะก็ไม่ได้สวยนะคะแต่ว่ามันอุ่นนะนิดรู้สึกว่าอุ่นแต่ว่านิดรู้สึกว่ามันไม่เป๊ะเท่าไหร่เพราะว่าตรงข้อข้างบนเนี่ยมันสูงนิดนึงนะคะแต่นิดคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหานะแต่ถ้าว่าวันนึงนิดเดินนานๆแล้วมันรู้สึกเจ็บนิดก็จะให้น้องฟิโอน่านะคะเพราะนิดรู้สึกน้องฟิโอน่าเนี่ยเท้าน้องฟิโอน่าโตเร็วแล้วก็แบบเป็นเท้าของเด็กฝรั่งอ่ะคือเขาเท้าเหมือนพ่อจริงๆนะแล้วเขาไม่รู้สึกเจ็บนิดเคยมีรองเท้าแบบเดินป่าหรือว่ารองเท้าหลายๆคู่เนี่ยนิดลองให้น้องฟิโอน่าใส่น้องฟิโอน่าบอกไม่เจ็บไม่อะไรเลยแต่นิดเนี่ยใส่ทีไรนะคะเกิน 4-5 ชั่วโมงนี้จะเจ็บนิ้วก้อยนิ้วโป้งอะไรเงี้ยแต่น้องฟิโอน่าไม่เคยเจ็บเลยนะนี่ก็เลยโชคดีที่แบบว่าเวลานี้ซื้ออะไรที่มาแบบแพงๆอ่ะนี่สามารถให้น้องฟิโอน่าใส่ได้เลยนะคะนี่ก็คือข้อดีของการมีลูกสาวนะอันนี้นะคะอยู่ที่ไซส์ถ้านี่จำไม่ผิดนะ41เลยนะคะเดี๋ยวนิดลองดูก่อนนะเพราะนิด41จริงๆนะคะใหญ่มากนะจากรองเท้านิดเนี่ยบางคู่38 39นะคะอันนี้ซื้อแบบเบิ้ลเลยนะเพราะว่าแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็เลยต้องลองนะต้องลองเองนะคะนี่นะสำหรับเดินหิมะนะคะสุดยอดเลยนะข้างฝ่าเท้านะคะเหมือนกันนะคะนี่เลยเดี๋ยววันนี้นี่จะทดลองใส่เลยนะนี่นะคะน่าจะอุ่นมากๆนะเขาก็มีเขียนไว้บอกหมดเลยเหมือนกันนะคะวิธีการใช้งานรักษาหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยแต่ตอนที่นิดซื้อนะคะนิดก็ถามแม่ค้าก่อนเพราะว่าเขาจะมีแผนกใครแผนกมันแล้วเขาจะให้ความรู้เราได้นะคะนิดก็ถามเขาก่อนว่ารองเท้าเราอยากได้รองเท้าสำหรับไปเดินบนภูเขาแบบเล่นหิมะไปแบบที่มีหิมะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำคู่นี้เลยจริงๆเขามีหลายคู่ให้เราเลือกนะคะแต่ว่านิดลองคู่นี้ก่อนแล้วนี่ก็เลยถามเขาสำหรับคู่นี้นะคะเขาก็บอกอันนี้โอเคเลยสำหรับเดินเขาบนหิมะตรงนี้เขาก็จะมีบอกนะว่าสำหรับเดินเล่นหิมะคือเขาจะมีระดับอยู่นะคะเลเวลนะอันนี้ก็คือแบบระดับ3นะคะนี่2ดวงข้างล่างจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้จะเป็นระดับ3นะคะสำหรับเดินเล่นบนหิมะนะคะก็ตามภาพเลยประมาณนั้นนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็แบบเดินภูเขานะคะเขาก็จะมีบอกนะว่ารองเท้าคู่นี้นะคะสำหรับไปเดินเล่นบนภูเขานะคะเพราะว่ามันจะจับหิมะได้ดีนะคะนี่เลยข้างในหนานุ่มฟูมากอ่ะนี่นะคะนี่ทดลองแล้วนะนี่ใส่ถุงเท้าสีแดงนะคะมันก็เลยมีขุยข้างในสีแดงนะ
นี่นะคะด้านในด้านนอกนะคู่นี้นะคะจะราคาสูงนิดนึงนะบนกล่องนะคะเขาก็จะเขียนบอกเลยนะคะโลว่านะนี่นะคะยี่ห้อนี้นะคะสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะคะที่มีบัตรของร้านนี้นะคะ Harvis นะนิดก็เลยจะได้ลดราคา 20% นะคะนิดก็เลยจ่ายไปประมาณ140ประมาณนี้นะคะนิดจำไม่ได้แล้วนะเพราะว่านิดซื้อมาหลายวันแล้วอย่างที่บอกนะคะอันนี้ไซส์41นะคะจากราคาจริงเนี่ยอยู่ที่169นะคะ99นะก็คือจะเป็นราคาจริงนะคะถ้าใครไปซื้อโดยที่ไม่มีบัตรสมาชิกเนี่ยก็จะจ่ายราคานี้เลยนะแต่นิดเนี่ยเป็นสมาชิกอย่างที่บอกนะคะก็เลยได้ลดราคามานะนี่เลยโอเคนะคะโลว่านะเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่านิดจะเจ็บเท้าหรือเปล่าเพราะว่านิดเนี่ยเป็นคนแบบขี้เจ็บเท้านะคะอย่างนิ้วก้อยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบแทบจะทุกคู่เลยอ่ะจะมีน้อยมากที่นิดใส่แล้วแบบว่าไม่เจ็บเท้านะคะนิดก็เลยแบบต้องซื้อหลายๆคู่ต้องซื้อหลายๆครั้งแล้วก็ลองนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ให้น้องฟิโอน่าก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะบางครั้งก็แบบต้องเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยถ้าน้องฟิโอน่ายังใส่ไม่ได้ก็รอไปอะไรเงี้ยนะคะโอเคเลยนะคะไม่ได้สวยนะคะแต่ว่า อุ่นนะกระทัดรัดนะคะหนาแล้วก็โอเคเลยนะสำหรับเดินหิมะนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ